มาทำอะไรกันวันนี้กูมาทำอะไรวะมึงหน้าสดอยู่โอเควันนี้นะใกล้ๆหน่อยกล้องมองไม่เห็นทำอะไรวะไม่กล้องมันมีบิวตี้มาทำงานกับพี่การ์ดทำงานหนักไหมสามนิ้วหนูจะพูดความจริงจะพูดความจริงงานกับพี่การ์ดหนักไหมก็สวัสดีครับทุกคนตอนนี้อยู่ในช่อง Star Win หน้าทองเพชรนะครับตอนนี้เราอยู่ในกันในที่ที่บอกเลยว่ากูมาใหม่เพื่อนไม่มึงมาทำไมกูมาใหม่วะเนี่ยเราตามมาดูข้างในกันดีกว่าครับว่าทุกคนกำลังทำอะไรอยู่วันนี้มาทำอะไรกันวันนี้กูมาทำอะไรวะมึงหน้าสดอยู่โอเควันนี้กูหน้าสดอยู่แล้วเดี๋ยวกูจะแต่งหน้าแล้วกูก็จะมีแรงพูดมากกว่านี้ใช่ขอแต่งหน้าก่อนตอนนี้ไม่ค่อยมีแรงเลยสัมภาษณ์การ์ดดีกว่าสัมภาษณ์การ์ดดีกว่าวันนี้นะใกล้ๆหน่อยกล้องมองไม่เห็นทำอะไรวะไม่กล้องมันมีบิวตี้มึงอะไรวันนี้มาทำอะไรครับวันนี้เรามาถ่ายงานการมาถ่ายแพ็คช็อตเป็นแพ็คช็อตที่สำคัญมากๆเปิดตัวโปรดักต์ใหม่ถ่ายสัมภาษณ์ทรงเรือวันนี้เรามาทำอะไรกันครับวันนี้เรียกว่าเป็นตัวประกอบแล้วกันต้องบอกก่อนว่าสตูเนี้ยเราเคยมากันหลายรอบแล้วเดี๋ยวจะพาไปเจอพี่ช่างกล้องพี่ออฟใช่โอเคตามไปดูพี่ออฟคือปกติแล้วเนี่ยสตูที่นี่เราจะมีเขาเรียกว่าอันนี้คือพนักงานคนแรกที่นี่สัมภาษณ์ก่อนว่ามาทำงานกับพี่ออฟได้ไงครับนั่นแหละเราทำงานกับพี่ออฟคือใครคือสตูเนี้ยเราเคยมาแล้วแต่เราตัดภาพให้ดูก็คือเราเคยมาถ่ายแบบกับบูมแบงค์แล้วก็มีถ่ายแบบที่เราเอาไปขึ้นโปรไฟล์แต่ว่าวันนี้เรามาเป็นลูกค้าพี่เขานะเอาทำอะไรอ่ะอร่อยข้าวกินไอ้เหี้ยอร่อยวะนี่ดูนี่นี่คือพรีเซนเตอร์รู้จักกงสีป่ะก็คือคนนี้กงสีเลิฟเวอร์ชันอ๋อโอเคก็คือบูมนั่นเองนะครับทุกคนนี่เราตามมาดูข้างในครับสัมภาษณ์ก่อนว่าเมื่อวานทำไมครับเมื่อวานมึงตื่นกี่โมงเอ๊ะมาพิอะไรไม่ได้ค่อยถามครับกูหลอนจัดเลยกูมันก็ยังไม่ตื่นกูยังไม่ตื่นบ่ายใครกันแน่เมื่อวานนอนกี่โมงเมื่อคืนนอนประมาณตี 2:30 นครับไม่จริงตี 3:30 นไม่จริงตี 4:30 นตี 3:00 นแล้วบูมตี 4:30 นกูว่าไม่จริงกูประมาณตี 5:00 นอ่ะก็เกือบอ่ะก่อนมึงจะเล่นเกมก่อนมึงจะเข้ากิจกรรมไม่เมื่อคืนนอนไวจริงอ่ะอีกรอบนึงเค้านัดมึงกี่โมงเข้ากิจกรรมเค้านัดประมาณ10โมงแล้ว10โมงออกจากบ้านยังก็รอ10โมงออกจากบ้านยังเลิกยังก็เดี๋ยวให้บูมแต่งหน้าไปเราไปหาอะไรทำกันจีวันนี้จีถ่ายด้วยหรือเปล่าวันนี้ไม่ถ่ายค่ะวันนี้มาเป็นแบบแนวแบบผู้ช่วยวันนี้ไปสายฟ้าก่อนวันนี้ไปซัพพอร์ตวันนี้ทำอะไรพกอะไรมาวันนี้ก็พกวิกมาทำไมพกผีลองใส่ดูหน่อยเลยเหรอมึงกูอ่ะเป็นหลายรอบมากกูเจอจีใช่ป่ะแล้วต้องใส่เหรอสมองกูอ่ะมันถูกสั่งว่าจีมันไม่ได้หน้าตาแบบนี้ไม่ใช่หรอกจีลองใส่ทุกคนดูเลยเอามาลองใส่ดูคือหน้าจีเปลี่ยนเลยแล้วจริงอ่ะเลยเหรอแบบซาบิดาอ่ะแล้วก่อนนี่สุดๆๆนะอย่าแกล้งจี้ตรงนี้ทำอะไรครับตรงนี้คือโซนแบบปกติแต่ละบริษัทเนี่ยจะมีทีมกราฟิกครับใช่ทีมโปรดักชันอันนี้คือทีมโปรดักชันถ่ายเองใช่ถ่ายเองทุกอย่างทำเองไม่ต้องจ้างคนอื่นนี่นี่น้องเจนคนสวยน้องเจนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะงานเยอะไหมคะเอาแบบเอางี้ดีกว่าแบบว่าความในใจที่ทำงานกับพี่การ์ดทำงานหนักไหมไม่พูดออกมาได้เลยพูดตรงๆพูดคำหยาบเลยพูดตรงๆเลยสบายทำงานที่บ้านสบายมากเลยใช่น้องทำงานที่บ้านสบายทำงานกับพี่การ์ดหนักไหมไม่หนักไม่หนักเห็นไหมไม่หนักเลยโอเคไม่ว่าอันเนี้ยไม่ได้ละเฟกอันนี้เอาดิอันนี้ที่เราเก่งนะอันนี้คือเฟกเลยขาการ์ดนะมึงไปพูดเองนะมึงชู3นิ้วก่อนชู3นิ้วหนูจะพูดความจริงจะพูดความจริงงานกับพี่การ์ดหนักไหมก็หนักหนักแต่มันได้ประสบการณ์ได้อะไรมากขึ้นมึงแม่งฉลาดตอบอันนี้ค่ะกิมบอร์ดชาน้องๆก็จะเป็นโซนนี้ก็จะเป็นรูปแพ็คช็อตของต่างๆใช่ทั้งหมดที่อยู่ใน IG นะคะ IG หรือโพชาก็คือจะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นรูปของน้องๆโอเคครับก็เดี๋ยวให้เพื่อนแต่งหน้าเดี๋ยวมาให้ดูทีนึงว่าตอนที่เขาถ่ายจะเป็นยังไงใช่แต่ว่าเราไม่มีรูปลง IG แล้วก็คือนี่แหละเราฉวยโอกาสตอนนี้พูดตรงๆว่าเราดีลกับพี่ออฟเนี่ยถ่าย2คนก็คือบูมกับกาแต่เรามีประชากรเยอะมากที่อย่าพูดดังประชากรเยอะมากที่ไม่ได้ลง Instagram นะครับ
ก็เดี๋ยวเราจะเอากล้องนี้เป็นตัวขู่พี่ออฟคือพี่ออฟถ่ายรูปเก่งมากซึ่งวันนี้เราก็จะเอากล้องขู่เขาว่าที่เราให้เขาราคาเดิมแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวโปรโมทให้โอเคครับก็เดี๋ยวรอพี่ออฟเอ้าสวัสดีครับสวัสดีครับเอาทำเป็นเหมือนว่าพี่แบบเพิ่งเปิดออกมาเพิ่งเจอผมเอ้ยเอ้าซุงแบบไม่ได้เตรียมกันนะไม่ได้เตรียมอ้าวซูมอ่าใช่วันนี้ครับวันนี้เราต้องมาถ่ายรูปเองอย่าเพิ่งไปขอสัมภาษณ์ก่อนเราต้องมาถ่ายรูปอะไรวันนี้ไม่รู้เลยอ่ะเฮ้ยแม่งเปลี่ยนสตูเปลี่ยนสตูดิโอดีกว่าถ่ายน้องการ์ดไงถ่ายน้องการ์ดถ่ายพรีเซนเตอร์โปรดักต์ตัวใหม่ใช่ไหมใช่ครับแพ็คใหม่แพ็คใหม่ก็เดี๋ยวดูกันตอนถ่ายว่าเป็นยังไงโอเคครับก็เดี๋ยวรอแฟนๆกินข้าวแล้วก็แต่งหน้าแล้วเดี๋ยวไปถ่ายดูทีครับครับตอนนี้ฮะกำลังบีฟงานกันอยู่เราก็จะถ่ายให้ดูว่านี่แหละทำงานหน้ากล้องเป็นแบบนี้เนี่ยฮะกำลังหารูปกันก็คือของบูมาจะออกเป็นฟิลแบบผู้ชายขี้เล่นน่ารักอะไรเงี้ยอยากให้เป็นฟิลแบบหนุ่มเกาหลีเกาใจอะไรประมาณนี้แบบยิ้มแต่ว่าอยากให้บูมจะเป็นฟิลประมาณนี้ได้เลยก็นี่ก็กำลังบีฟว่าแบบจะถ่ายในรูปออกมาเป็นรูปแบบไหนนะฮะมานี่ครับทำอะไรตอนนี้คือกำลังแต่งหน้าอยู่รับบอกว่าอะไรไม่ถ่ายไม่ถ่ายแล้วแบบวันนี้เป็นไงแต่วันนี้กูจะขู่ให้พี่เขาถ่ายให้เราฟรีจริงปะเดี๋ยวเราเอากล้องนี้ขู่เราบอกพี่วิดีโอถ่ายอยู่ถ่ายให้ผมหน่อย 3-4 ช็อตอ๋อไม่แล้วจะคือจริงๆจริงๆคือเราอะเขาว่าจ้างมาแค่2คนแต่ว่าเราอะถ่ายเพื่อทุกคนปะต้องเราใช้กล้องเป็นตัวขู่เอาเหอะเดี๋ยวกูขู่ด้วยคนนึงไปเฮียกูแอบเป็นชายแอร์เลยกูเริ่มเป็นกระเทยทีนี้อ่าพี่ครับถ้าพี่ไม่ถ่ายผมอะผมเอาเรื่องต่อยนะพี่วันนี้ก็คือบูมอ่ะฟินิชลุคแล้วเดี๋ยวจะมาหามาดูบูมลุคเพราะว่าตอนเนี้ยเขากำลังจะเริ่มถ่ายแล้วมาดูในแบบของเราขอถามหน่อยว่าวันนี้ถ่ายแบบวันนี้เป็นไงรู้สึกไงบ้างก็ขอบคุณครับโอ้ยมาโดนหน้าเงินสองพันแต่งหน้ายังไม่ได้ถ่ายเลยโดนหน้าอย่าตีอย่าตีอย่าตีแล้ววันนี้เราสามมาสตูดิโอเนี่ยมาทำอะไรหน้าที่อะไรวันนี้หน้าที่ของผมวันนี้ก็คือหน้าที่เดียวกับเสี่ยฮะลองสัมภาษณ์เสี่ยดูเสี่ยหน้าที่วันนี้หน้าที่เสี่ยคืออะไรครับนั่นแหละดิหน้าที่ทำอะไรวะเอนเตอร์เทนเอนเตอร์เทนไม่ดรอปสมมติว่าถ้าบูมดรอปใช่ไหมมึงก็ต้องเข้าไปจี้มันจะต้องมีเอเนจีแบบจิ้มกล้องอะไรอย่างงี้คือเอางี้เราอะเข้าไปเอนเตอร์เทนเขาให้เขาว่าโพสท่าได้แบบสะดวกมากเกินอย่างจี้เซลการ์เนี่ยเลิศเชิดขอเชิดกว่านี้ได้ไหมได้อีกไหมเอาอีกได้จี้คนเดียวก็ได้แล้วนะพอแล้วนะฮะจี้คนเดียวเหรอไม่เพื่อความหลากหลายไงเราจะต้องง่วงตอนนี้บูมกำลังจะเริ่มแล้วนะเชี่ยนี่ขนาดบูมเล่นเกมถึง4-5นะเนี่ยถ้ามันนอนเที่ยงคืนแล้วก็ไม่เหรอตอนนี้ไอ้บูมก็ถ่ายเสร็จแล้วมาดูรูปที่เราจะสปอยให้ดูนิดนึงแบบนิดนึง okay. นี่เป็นไงเซรั่มต้องหมดแล้วนะเซรั่มต้องหมดแล้วหมดตลาดแล้วใบหน้าเทพเจ้าท่านบูมท่านบูมเหรอใช่เป็นท่านเราดิท่านบูมละโอเคเดี๋ยวแบบต่อไปทางนี้จะเป็นแคคตัสบอกเลยว่าต้องเป็นน้องสีเขียวแน่นอนบอกเลยว่าน่ารักมากเดี๋ยวชมต่อไปวันนี้ตื่นเต้นเอ้ยไม่ให้เสียเป็นพิธีกรดีกว่าเสียพิธีกรนะเราบังบูมถามเราต้องเราจะไปบังบูมนะครับถ้าเราอยากบังแดดนี่เราสามารถซื้อสันคิดกับสันเดได้โอเคนะครับผู้ผ่านหลังเดี๋ยวสัมภาษณ์เลยบูมวันนี้เป็นไงบ้างสบายดีรู้สึกว่าสาวช่วยแฮมพี่หน่อยไปเรื่อยเขาน่าจะนอนน้อยนะวันนี้อาจจะบูมเป็นไงตื่นเต้นไหมครับวันนี้ไม่ค่อยเท่าไหร่ครับนี้ปกติแล้วถ่ายแบบโปรอยู่แล้วไหมก็มีแบบประสบการณ์นิดนึงครับโอเคครับก็เดี๋ยวรอดูกันครับทุกคนว่าตอนนี้บูมเหลืออีก1ตัวแล้วก็จะเป็นคิวของการ์ดนะครับเจอกันครับทุกคนวันนี้ตัวดีของเราก็เสร็จแล้วมาดูฟินิชลุควันนี้เป็นยังไงคะก็นี่คือลุคที่แบบเพิ่งตื่นอันนี้พูดไทยไหมก็นี่ก็ต่ออันนี้เทียวจะเน้นการ์ดสุดยอดคนที่นี่ต้องบอกก่อนว่าโปรดักต์ของเราเนี่ยมันจะออกแนวเกาหลีเนาะโคเรียโคจายพิซซ่าตรงพิซซ่าคือเป็นกันเองเป็นกันเองภาษาเกาหลีอันยองไงอันยองกับเซียวภาษาเกาหลีกูสอนมึงว่าพูดสอนมึงว่าอะไรสอนมึงแล้วแต่นั่งฝรั่งนะเอาละก็อยากให้เพื่อนเป็นคนเกาหลีนะคะลุควันนี้ก็คือเป็นฟิลแบบว่าเกาหลีเกาใจทั้งนั้นบอกเลยว่ารอสวยชั่วกันทรัพยากรมีน้อยใช้สอยอย่างประหยัดเอาเหอะน้ำอย่าไปจ้างเลยเปลืองเงินไม่มีเงินด้วยประเด็นโอเคจบThank you.
ส่วนจากที่ถ่ายเสร็จแล้วเนี่ยเรามาเป็นนายแบบของเลยโพชั่นเนี่ยความรู้สึกเป็นยังไงบ้างที่ถ่ายแบบเสร็จก็จริงๆอ่ะมีอีกตัวนึงคือตัวของสบู่เก็บโซมกับเซรั่มที่บูต้องถ่ายอีกวันนี้ใช้งานหนักหน่อยนะไม่ครับไม่หนักไงงานหนักไหมชื่อไหมคือผมชอบถ่ายรูปมากกว่าแบบถ่ายคลิปอีกเพราะแบบเคยแบบบอกไปแล้วแบบชอบจริงแต่เคยมาถ่ายรูปกับบูมอ่ะไอ้บูมมันถ่ายง่ายมากใช่เพราะว่าหน้าตาแบบทรงเทพเจ้าก็คือถ่ายปุ๊บหล่อปั๊บก็คือไม่ต้องอะไรมากละจ้าเดี๋ยวมาดูเซตต่อไปว่าลุคคุณหนูบูมเนี่ยจะเป็นยังไงต่อนี่นางแบบของเราอันนี้ก็เซลคือตอนนี้เราจะมาถามคำถามกับคนกันเพราะว่าเรากลัวเพื่อนเพื่อนเบื่อกันไงเป็นคำถามอะไรเป็นคำถามที่มาดูคลิปซูงแล้วก็ต้องมีความรู้ด้วยถูกเพราะว่ามันจะต้องมีสาระอันนี้สาระจริงๆยกตัวอย่างแรกข้อที่หนึ่งคือดาวเคราะห์ที่ใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะของเราคืออะไรดาวพฤหัสถูกต้องครับนะอันนี้เป็นคำถามรอบคือมันเป็นคำถามรอบตัวคำถามง่ายง่ายเดี๋ยวคำถามแบบเนี้ยคำถามรอบตัวมาดาวเคราะห์ใดที่เล็กที่สุดในระบบสุริยะของเราดาวพุธถูกต้องเมืองหลวงฝรั่งเศสคือปารีสโอเคถูกต้องครับอันนี้คือคำถามรอบตัวเก็ตมุกพี่หน่อยเก็ตครับแต่คนอื่นนะเก็ตไหมโอเคเราลองเลยไหมเราเริ่มเลยไหมบูมมาพอดีเลยเรามาดูว่าบูมจะมีความบอลลูกความรู้ด้านรอบตัวขนาดไหนเรามาถามว่าดาวเคราะห์ที่ใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะของเราคือดาวอะไรกาแล็กซี่ทางช้างเผือกครับกาแล็กซี่เป็นดาวที่ใหญ่ที่สุดไงดาวที่ใหญ่ที่สุดคือเรามาเปรียบเทียบกันว่าพระอาทิตย์ครับพระอาทิตย์ดาวพลูโตดาวเคราะห์ดาวพลูโตดาวเนปจูนดาวเสาร์ดาวพฤหัสไม่ต้องมีสักดาวที่ผมตอบถูกถูกปะถูกเห็นบ้านหนึ่งในนั้นอ่ะคือความรู้พวกนี้เราไม่ต้องตอบว่ามันเป๊ะหรือไม่เป๊ะคือเรารู้เลยในระบบสุริยะมันต้องเป๊ะเป๊ะเราได้เลยเป๊ะเราได้เลยมันเป็นความรู้ใช่ไหมเรารู้ว่ากลุ่มดาวเคราะห์มีอะไรมั่งมันก็แค่นั้นเองคือเราไม่ได้มาขายแบบสักดาวนึงอ่ะถูกป่ะถ้ามันมีดาวใหม่ว่าไปอย่างที่คนแล้วอย่างดวงอาทิตย์แรงนี่ต้องทำไงถ้าสมมติว่าแสงจาก UV เยอะต้องใช้อะไรถ้าแสงจาก UV เราต้องใช้เดย์สุดใหม่ SPF 50ถูกต้อง UVB protection อย่าลืมครับทาก่อนออกไปข้างนอกนะครับคนมาเดี๋ยวพี่จะพิสูจน์ให้ดูคำถามเนี่ยคำถามง่ายๆแต่เชื่อไหมว่าเพื่อนในศัตรูตอบไม่ได้ใช่หลายๆคนอาจจะลืมแล้วเพราะว่าเราออกมาแล้วถามก่อนเลยสูตรของน้ำคืออะไรครับสูตรของน้ำใช่H2O ต้องเห็นป่ะเห็นมั้ยฉลาดตอบไอ้นี่ได้คือฉลาดใช่แต่เชื่อมั้ยว่าในนั้นตอบไม่ได้เอาลองไปดูกันไปดูพิสูจน์คนอาจจะไม่เชื่อไปเราไปข้างในครับทุกคนมา3พี่ให้เกรียด3ในการถามได้เลยครับให้เกรียดโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาถามจี้กันคำถามเนี้ยบอกเลยว่าเป็นคำถามที่ง่ายมากดาวเคราะห์ที่ใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะคือดาวอะไรพระอาทิตย์เป็นคำตอบที่ผิดครับคืออะไรพระอาทิตย์ไม่ใช่ดาวเคราะห์เฉลยยอมดาวพฤหัสสบดีเอาเหอะเกือบแล้วอีกนิดนึงถ้าพูดจริงหนึ่งอาทิตย์เนี้ยได้แล้วดาวพุธดาวเนปจูนดาวเสาร์ดาวพฤหัสไม่ต้องมีสักดาวที่ผมตอบถูกเรามาดูเจ้าของบริษัทเลโกชันว่าจะตอบได้หรือไม่เรามีคำถามง่ายง่ายมากจี้ก็ตอบได้ดาวเคราะห์ที่ใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะคือดาวอะไรครับพรุ่งนี้วันอะไรอ๋อวันพฤหัสแต่ว่าดาวพฤหัสมันไม่มีแล้วใช่ไหมมันไม่มีแล้วใช่ไหมมันไม่มีแล้วใช่มันไม่มีแล้วใช่ไหมมันไม่มีแล้วมันมีอยู่มาไม่มีตอนนี้คือมันยังไม่ได้อยู่ในกล้องเป็นไงครับนี่คือความงานคำถามสุดท้ายหน่วยวัดของระบบเมตริกที่เล็กที่สุดคืออะไรมิลลิเมตรถูกต้องอันนี้ไม่ได้บอกเมตริกคือมิลลิเมตรใช่ต้องเห็นไหมก็ประมาณนั้นครับทุกคนก็นิดนึงแล้วบริษัทเราก็ต้องคัดเลือกแบบความรู้พื้นฐานนิดนึงเกรดอะไรนะตอนนั้นติดลบติดศูนย์โอเคครับเราไปที่คนเอกกันต่อดีกว่าครับขอบคุณคุณการนะครับผมครับถามต่อเลยนะครับเราจะไม่ถามคำเดิมเพราะว่าคนพวกนี้เขาได้ยินหมดแล้วเราจะมาถามคำถามที่ง่ายกว่านั้นคนพวกนี้ค่อนข้างเป็นคนที่ค่อนข้างฉลาดเพื่อนๆที่จะถามคำถามว่าเมืองหลวงของประเทศสหรัฐคืออะไรLondon คำเข้าไมค์ถูกต้องถูกต้องเ
ฉลยไม่เฉลยไม่เฉลยทุกคนน่าจะรู้กันอยู่แล้วอะไรวะเมืองหลวงของสารัฐอันนี้อ่ะมาเล่ามาโชว์ความรู้ให้กล้องดูเมืองหลวงของสหรัฐหรือ USA นั้นคือเมืองหลวงอะไรครับเมืองหลวงของสหรัฐ USA ใช่ไหมนิวยอร์กนิวยอร์กนิวยอร์กความไม่น่ามึงแล้วเว้ยนิวยอร์กเอาไม่ใช่นิวยอร์กนิวยอร์กต้องได้เนี่ยต้องของนั่นคือนิวยอร์กนั่นเองนะครับทุกคนอยากรู้ไปหาเองผมมีคำถามมาให้เล่นได้ครับบอกเลยว่าผมอ่ะเบาๆเบาๆเดี๋ยวคนอื่นได้ยินแคคตัสราคาเท่าไหร่นั่นไงพาต่อคนก็ไปคุยกันก็50 บาทเฮ้ยไม่ใช่อันนั้นไม่ใช่อันนั้นมันสบู่มันสบู่อะไรสบู่ชื่ออะไรสบู่เดฟโซแคคตัสราคาเท่าไหร่200ถูกแล้วเอา290จริงป่ะแคคตัสราคาเท่าไหร่290แล้วแบบซองอ่ะแบบซองคุณภาพอ่ะเทียบโซนราคา150 บาทเนี่ยฟินซิ่งฟินซิ่ง290เป๊ะทำการบ้านมาดีไปตามไปต่อแคคตัสราคาเท่าไหร่อุ้ยบูมหน้าสว่างแคคตัสแบบซอง69 บาทกระปุกกระปุกกระปุกเดียว350ถูกต้องเทียบโซนเท่าไหร่เทียบโซน150น่าจะ150ถูกต้องใช่ไหมครับ150บ้างโอเคเทียบมึงไม่โหดแม่ราคาได้หมดเลยเอาเถอะกูอยู่อ่ะเดี๋ยวแคคตัสราคาเท่าไหร่390แบบซองแบบซอง69 บาทเกฟโซฟเกฟโซฟ150 บาทฟินซิ่งฟินซิ่ง190180คิดซิ่งเท่าไหร่นะยิ้มเลยนะใครยิ้มเลย290สันคิดสันคิดตัวนี้กูชอบใช้ซะด้วยดิ390ซันเดย์มึงอยากกระพายกระซุบซิบซันเดย์ซันซุบกูบ้านอะไรนะซันเดย์ซันเดย์300โอเคเซตที่3นะครับเหลืออีก2ชุดแล้วหมดแล้วตอนนี้ถึงคอนเซ็ปต์สุดท้ายของเราก็คืออีเนี่ยเขาแปลงร่างเป็นเมอร์เมดนะคะก็คือแบบว่าขอตู้ปลานิดนึงแบบหน้าเปียกผมเปียกอะไรว่าไปมันอยู่ในใต้น้ำอันนี้คือตอนนี้หน้าโดนน้ำได้อีกเดียวนะแต่ขาดโดนน้ำปุ๊บเดี๋ยวกลายเป็นเงือกโดนไม่ได้อันนี้โดนไม่ได้นะพันเลยเดี๋ยวกลายพันรูปออกมาดูดีนะแต่มึงดูเบื้องหลังดูขาวดำอ่ะบอกเลยคือเสร็จรูปขาวด้านเป็นห้องก็สู้ชีวิตนิดนึงดูรูปดูรูปใต้น้ำอย่างนี้นะก็เนี่ยถ่ายกันเนี่ยรถหน้าบ้านกลัวที่แบบไม่ได้ล้างอ่ะไปปัดน้ำฝนอ่ะกดล้างทีนึงเล่าหน้าไอ้การอะไรไปถ่ายงานวันนี้จากที่ดูมาสังเกตงานมันนะใคร MVP ที่สุดเสี่ย MVP ที่สุดพูดถึง MVP สุดก็งานนี้ก็แคคตัสนี่แหละก็เลิฟโพชั่นเลิฟโพชั่นสามารถไปหาซื้อได้ที่ลิงก์ข้างล่างได้เลยเอาหมดไปแปะทับหน้ามันไม่หมายถึงดิสใต้ดิสคริปชั่นก็มีวันนี้ก็จบลงแล้วนะคะทุกคนสำหรับการถ่ายโปรดักต์ใหม่ต่างๆใดๆสวยเกินน่ะปกติอาการจะถ่ายแบบเยอะมากไงวันนี้คือถ่ายนิดเดียวเพราะว่ามีแบบผู้ชายมาช่วยถ่ายด้วยว้ายรูปนี้สวยเกินเพื่อนเดี๋ยวเพื่อนๆต้องถ่ายแล้วนะเพื่อนถ่ายกันยังอ่ะถ่ายแล้วถ่ายรูปนี่ไงนี่มึงเดิมครับมึงเดิมรอกล้องผูกเขาบอกว่าขายผมหน่อยได้ไหมครับได้ครับเห็นไหมถ้าไม่ได้ก็จะเป็นคนใจร้ายได้แล้วครับพี่ครับก็วันนี้เสร็จแล้วนะฮะก็คล้ายๆบล็อกวันหนึ่งของเราแล้วกันว่าทำอะไรบ้างโอเคค่ะทุกคนก็ฝากติดตามเซรั่มสูตรใหม่ของพวกเราด้วยออกเดือนนี้นะคะบอกเลยว่าทีมงานเลิฟโพชั่นตั้งใจทำมากๆไม่ใช่แค่หน้าบ้านอย่างเดียวนะคะมีทีมหลังบ้านด้วยเออเซรั่มทีมเนี่ยเจอได้ที่ช่องสตาร์วินไม่ใช่เพจไอจีเลิฟโพชั่นทำเต็มที่ผมไปให้ครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ใครไม่ชอบก็กดดิสไลค์เจอกันคลิปหน้าครับผมว่าเราจะมาทำอะไรกันต่อหวังว่าน่าจะได้สาระกันบ้างนะครับเจอกัน